อยู่ที่คน2คนเนี่ยทักษิณนะฮะกับทางพจมานว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะเอาอุ้งอิงก้าวสู่สนามหรือไม่แต่ตอนนี้นะฮะแสดงให้เห็นชัดเจนนะฮะว่าเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงคือตระกูลชินวัตรสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนือนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องอุ้งอิงจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่คราวนี้ไปฟังจากปากอุ้งอิงเลยทีเดียวเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะโดยเฉพาะอิงกับคุณเศรษฐาไม่มีปัญหากันเลยมีหลายๆท่านข้างนอกพยายามทำให้มีปัญหาโดยการที่บอกว่าคุณเศรษฐาตัวปลอมอิงคือตัวจริงนะคะตัวจริงของอิงวันนี้คือหัวหน้าพรรคที่เป็นแม่ลูกสองนี่คือตัวจริงของอิงอิงไม่ใช่นายกอีกคนนะคะคุณเศรษฐาเองเนี่ยไปไหนเนี่ยให้เกียรติอิงเสมอในการที่เขาเป็นคนให้เกียรติคนอยู่แล้วนายกอะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยที่คนจะรู้สึกว่าเออเขาอะไรแต่เขาดีกับทุกคนแบบเนี้ยมันเป็นบุคลิกของคุณเศรษฐาอยู่แล้วซึ่งอิงรู้สึกว่าเขาทำหน้าที่ของเขาหนักมากแล้วไปดิสเครดิตอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หวังดีอะซึ่งอิงรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะในตัวอิงเองเนี่ยอิงคุยคุณเศรษฐาตลอดคุยแทบทุกวันด้วยซ้ำในเรื่องของงานในเรื่องของพรรคในเรื่องของรัฐบาลเพราะเราก็ต้องซิงกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพรรคเป็นสภารัฐบาลก็ต้องซิงกันทั้ง3ขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงรับผิดชอบในส่วนของพรรคเต็มที่แล้วก็เป็นคนกลางระหว่างสภากับรัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทำงานด้วยกันซึ่งการที่อิงเป็นนายกอีกคนหรือจะเป็นนายกกี่โมงเนี่ยไม่อยู่ในความคิดอิงเลยในวันนี้ท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคแล้วใช่ไหมลูกพักยังเป็นรัฐมนตรีได้ทำไมหัวหน้าพักจะเป็นไม่ได้เป็นยิ่งกว่านั้นจะได้เลยเชื่อมั่นว่าคุณมีศักยภาพก็เป็นหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลอะไรนี่ปุ๊กอิงก็ออกมาปฏิเสธว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2นะครับภูมิธรรมก็ยืนยันนะครับว่าจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีและอุ้งอิงยังไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแต่อย่างใดนะครับชาติไทยพัฒนาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้นะที่อุ้งอิงจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในคณะอนุทินชาญวีรกุลนะครับก็ยอมรับว่าก็ยินดีฮะที่จะให้มีการปรับรัฐมนตรีนะครับแล้วอุ้งอิงจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นกันแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออุ้งอิงก็ปฏิเสธนะบอกว่าตกลงไม่ได้มีนายก2คนนะซึ่งก่อนหน้านั้นเศรษฐานะพาสื่อมวลชนไปดูหนังนะฮะแล้วสื่อมวลชนก็ถามว่าท่านนายกขอถ่ายรูปหน่อยนะเศรษฐาก็บอกว่านายกคนไหนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเรื่องของกระแสนายก2คนที่เกิดขึ้นจากโรงหนังนะครับทำให้เป็นประเด็นว่าอุ้งอิงนะฮะเป็นนายกตัวจริงในขณะที่เศรษฐานะฮะมีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นแล้วก็ได้รับคำสั่งนะฮะมาจากอุ้งอิงกระแสนี้ก็เลยเกิดขึ้นจนเป็นที่มาของเข้าสู่ปีใหม่ปุ๊บสื่อต่างๆรุมไปถามนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการปรับรัฐมนตรีหรือไม่อุ้งอิงจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่อุ้งอิงก็ปฏิเสธว่าจะเอามาจากไหนนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะเรื่องของอุ้งอิงเป็นรัฐมนตรีอุ้งอิงจะเป็นนายกรัฐมนตรีมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้อยู่ที่ใครอยู่ที่คน2คนนะทักษิณนะฮะกับทางพจมานว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะเอาอุ้งอิงก้าวสู่สนามหรือไม่แต่ตอนนี้นะฮะแสดงให้เห็นชัดเจนนะฮะว่าเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงคือตระกูลชินวัตรตั้งอยู่ในตึกชินวัตรนะครับและหัวหน้าพรรคคือคนตระกูลชินวัตรนะครับไม่ต้องเป็นที่ครหาอีกแล้วนะครับที่ผ่านมาชลน่านมาเป็นหัวหน้าพรรคคราวนี้ให้อุ้งอิงมาเป็นหัวหน้าพรรคเองส่วนเมื่อไรที่อุ้งอิงจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีนะครับเขาก็จะดูสถานการณ์ว่าพร้อมเมื่อไรนะครับก็จะมีการปรับรัฐมนตรีหรือจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ลูกของเขาเข้ามามีอำนาจแทนพวกเขานั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทอแสงประกายงดงาม